ชาวเน็ตหย่อนคำใบ้รัวๆลักเพจดังแฉนางเอกหน้านิ่งเลิกแฟนหนุ่มแล้วช่วงนี้ชาวเน็ตต้องทำการบ้านกันอย่างหนักค่ะหลังช่วงนี้มีเพจดังหลายเพจแข่งกันปล่อยคำใบ้อักษรย่อกันอย่างถี่ยิบอย่างล่าสุดด้านเพจดังของเจ๊มอย108ก็ได้ออกมาปล่อยคำใบ้แซ่บๆว่าวันนี้วันมาฆบูชานางเอกหน้านิ่งเขาเลิกกับแฟนหรือยังกูไม่รู้แต่วันนี้จะไปเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์นอกจากนี้เจ๊มอย108ก็ยังได้ใบ้เพิ่มอีกว่ากูใช้คำผิดล้าอัดหน้าเวียนก็ได้ท่ามกลางชาวเน็ตที่ต่างโซไซและอยากรู้ว่านางเอกคนดังกล่าวเป็นใครกันต่างเข้ามาคอมเมนต์คาดเดาต่างๆนานาอาทิอทอกับคอรอท่ากอกับรอชอคือเขาไปเที่ยวเกาหลีกันอยู่นะจะนิ่งหรือเวียงก็นึกออกแค่คนเดียวแหละเลิกตั้งแต่ก่อนที่เป็นข่าวเป็นมือที่3ละมรอหรือมมชนแฟนเก่าบีป่ะแต่รายนั้นเขามีแฟนหรือยังเขาใหญ่นี่แหละงานเข้าตลอดเวลาดวงแตกสินะหรือดวงเขาเป็นอริกันตอนจะรักกันก็มีคนด่าตอนจะเลิกกันก็ด่าอีกส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นไปตามคำใบ้หรือเปล่าคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ